มื้อเย็นวันนี้บุ้มรอบมาแกงกะทิหมูกับลูกเลี้ยงบุ้มจะแกงเพื่อไปกินที่ทำงานต่อเช้าด้วยค่ะตั้งวัวกะทิให้ร้อนแล้วก็เอาเครื่องแกงกะทิกับเคยข้องไปย่าลงไปพัดจนเหลือมส่งกินหอมก็เอาเนื้อหมูลงไปพัดต่อจนสุกเนื้อหมูสุกก็ใส่ลูกเลี้ยงลงไปเลยตามด้วยกะทิที่เหลือเวลาปรุงรสก็ปรุงรสตามใจชอบบุ้มจะใส่เกลือน้ำตาลและก็น้ำปลาค่ะเครื่องแกงที่บุ้มใช้วันนี้บุ้มจะใช้เครื่องแกงใต้แท้ๆทำจากพริกแห้ง 100% ทำให้รสชาติเข้มข้นซี่สั้นก็แหล่สวยน่ากินสนใจสั่งซื้อเครื่องแกงร้อยๆกดลิงก์ในคอมเมนต์มาได้เลยค่ะพอลูกเลี้ยงซุปก็จะราดวัวกะทิแล้วก็ชีกใบกรูดไส้เพิ่มความหอมค่ะวันนี้บุ้มทอดปลาเข้มเป็นปลาช้อนแห้งเอามากินกับแกงด้วยค่ะส่วนข้าวก็จะหุ้งข้าวข้าวปนข้าวสังยอดเหมือนเดิมข้าวสังยอดแต่บุ้มชอบกินเพราะว่าหุ้งและเนื้อมันนุ่มแถมมีกลิ่นหอมมากด้วยค่ะ